เป็นช่วงที่หน้าตัวเองเนี่ยแย่ที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยหน้าเหมือนกระมังเลย คือวอเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าหนีเป็นคนที่หน้าใสมากคือหน้าแบบเหมือนก้นเด็กเลยพวกน้ำตาลอ่ะมันจะทำให้ผิวของเธอเสียแล้วก็มีริ้วรอยเพชรดูแลผมยังไงทำไมถึงแบบไม่ได้ดูแห้งเสียขนาดนั้นเลยไปนั่งในเครื่องอบใดสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซ่รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะเราจะค่อนข้างหายไปจาก YouTube โดยเฉพาะพี่แหวนก็กลับมาเป็นครูอาสาที่มณฑลกันสู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาที่เปิดเทอมเนาะจะยุ่งๆนิดหน่อยค่ะพี่แหวนก็ยังไม่ได้หายจาก YouTube ไปเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยคุณแหวนเรารู้เลยตัวเองยังไงนะคะใช่แล้วจริงๆเรื่องเนี้ยเวลาเราตั้ง Q&A มาใน Instagram เนี่ยก็จะมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆเลยเนาะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่วออยู่ที่จีนอยู่บ้านเนี่ยตอนนั้นก็คือหน้ากลม หน้าเหมือนกระมังเลย ใช่แล้วก็พอกลับไทยมาก็สวยขึ้นใช่ไหมนี่ถูกไหมคนก็ถามมาตลอดว่าพี่เพชรไปทำอะไรมาผ่านมีดหมออะไรมารวมถึงทำสีผมด้วยใช่ไหมทำบ่อยแล้วดูแลผมยังไงวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังส่วนของแหวนเนี่ยนะคะอันนี้เพชรก็เห็นเองว่าแหวนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหน้าใสหน้าเด็กใช่ไหมนี่รู้สึกไหมว่าตัวเองหน้าเด็กคือมีคนถามว่าเรียนจบมอต้นหรือยังอะ เออใช่ตอนที่ไปอยู่บ้านหนีเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่หน้าตัวเองเนี่ยแย่ที่สุดในชีวิตเลยนี่ นี่จำได้ไหมคือตอนนั้นน่ะหวอก็ไม่ได้เอาสกินแคร์ไปหวอก็ไม่ได้ใช้สกินแคร์ตลอด 6-7 เดือนนั้นเลยแล้วแถมทุกกลางคืนทุกดึกแหวนนะคะก็เป็นคนชวนเพชรออกไปกินเต้าหู้เหม็นเอาไปกินเถี่ยวบันเช้าจริงเหรอคือหวอเป็นคนที่ชวนเธอออกไปทุกครั้งเลยเหรอใช่ไม่ทุกคนเพจเองเพจเป็นคนชวนแหวนออกไปเองแล้วคือตอนนั้นกินเก่งมากตอนอยู่จีนอ่ะกินทุก 4-5 ทุ่มยังออกไปซื้อเต้าหู้เหม็นอยู่เลยตอนนั้นอ่ะสกินแคร์ก็ไม่ได้ใช้กินก็กินเยอะใช่ไหมคะคือหน้าก็แบบว่าแก้มใหญ่มากผิวแห้งมากแบบเป็นขุยลอกออกมาแล้วก็กระก็ชัดมากแล้วก็รู้สึกตอนนั้นคือหน้าตัวเองไม่ไหวมากทุกคนหวอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วพอกลับไทยมาฉันต้องดูแลตัวเองจะต้องขุนตัวเองใหม่ก็เลยเริ่มรักษาตัวเองเริ่มจากเรื่องของหน้าแห้งก่อนเพราะว่าหน้าแห้งเนี่ยนะคะทุกคนมันจะเป็นตัวการสำคัญทำให้ริ้วรอยเนี่ยมันมาเร็วแล้วเธอใช้สกินแคร์อะไรบ้างล่ะหุยนี่มันเยอะมากเลยนะคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสกินแคร์อันนี้นะอาจจะต้องทำคลิปแยกเป็นอีกอันนึงเลยเพราะว่าหมวกแบบมีเยอะแล้วก็แบบว่าใช้สลับกันไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวไหนใช้ทำอะไรบ้างขอไปหาข้อมูลให้มันแน่นๆแล้วมาทำเป็นคลิปอีกคลิปนึงเลยดีกว่าแต่หลักๆเลยก็คือจัดการเรื่องหน้าแห้งก่อนหลังจากนั้นก็คือพยายามแบบใช้สกินแคร์ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะสกินแคร์ภาษาจีนว่าอะไรนะคะพี่แหวนสกินแคร์นะคะภาษาจีนคือหู่ฟู่ผินหู่ฟู่ผินใช่ค่ะแล้วนี่ล่ะคือวอเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่านี่เป็นคนที่หน้าใสมากคือหน้าแบบเหมือนก้นเด็กเลยรู้จักก้นไหมไม่รู้จักเลยนะก้นก็คือพี่กูบ้าบอกกำลังชมนี่อยู่นะบอกว่านี่อ่ะผิวใสเหมือนก้นเด็กอ่ะแบบจิ้วเซียงหายจืดแต่พี่กูอ่ะเข้าใจละก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะโอไม่ค่อยใช้เครื่องสำอางเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เรารู้สึกว่าสวยเป็นธรรมชาติก็ได้นะแล้วเธอคิดว่าฉันสวยไม่เป็นธรรมชาติหรอใช่ค่ะ แล้วปกติถ้าเราออกจากข้างนอกเราก็จะทาครีมกันแดดนะคะถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดมันจะทำให้เรามีอะไรนี่อะไรเนี่ยช่วยปันมาเออใช่ค่ะกระช่วยปันมาสัจจะคือกระก็คือหนีไม่ค่อยได้ใช้เครื่องสำอางใช่ไหมแล้วก็พยายามใช้ฝังไช่ฟวงทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเราก็ดูเลยตัวเองนะคะจากข้างในค่ะเราเห็นเรื่องนี้สำคัญกว่าค่ะอ่ะแล้วหนีทำอะไรบ้างหนีกินอะไรบ้างที่ดูแลจากข้างในคือเราจะพยายามดื่มน้ำให้เยอะๆแล้วก็ไม่กินของแบบเย็นมากเช่นน้ำแข็งเรากินน้อยมากเลยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้อย่างน้อยก็ต้อง6นาทีไม่ใช่6นาทีนะคะ6นาทีเดี๋ยวนะ6นาทีไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องนอนให้เต็ม6ชั่วโมงนะคะใช่ก็คือเหมือนแบบถ้านอนน้อยแบบนอนไม่พอผิวหน้าก็จะโทรมโดยเฉพาะเรื่องของใต้ตาอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน่าจะเป็นพอชอบกินผลไม้กันป่ะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นร้านผลไม้ที่ให้เราตักผลไม้เลยอ่ะอ๋อสวยกว่าเราใช่ไหมใช่สวยกว่าเราคือมีทุกโรงอาหารเลยอะแล้วแบบบอกคิดว่าคนจีนน่าจะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้แล้วก็น่าจะทำให้แบบผิวดีใช่ไหมผลไม้มีวิตามินใช่ไหมมีวิตามินเยอะเนาะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกินหวานด้วยค่ะก็คือเรากินชานมไข่มดน้อยมากเลยนะคะหนีพูดอย่างนี้ทำให้บอกรู้สึกผิดเลยนะเพราะบอกกินทุกวันเลยอะ เธอนะต้องระวังนิดหน่อยนะเพราะว่าพวกน้ำตาลอะมันจะทำให้ผิวของเธอเสียแล้วก็มีริ้วรอยแล้วก็มีสิวด้วยค่ะจริงอ่ะใช่ค่ะแต่เรื่องสิวนี่จริงมากเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเคยแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองอ่ะกินชานมไข่มุกแบบว่าบ่อยมากจนแบบว่าสิวมาคิดว่าอันนี้ก็น่าจะจริงเหมือนกันกับพวกน้ำตาลอะไรเงี้ยมีพูดถึงเรื่องวิตามินเนาะวิตามินภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะเวยทามินเวยทามินบอกไม่ได้ใช้ภาษาจีนนานนี่แล้วอย่างเงี้ยที่จีนอ่ะกินหรือว่าดื่มวิตามินกันไหมเพราะว่าอย่างคนไทยเนี่ยเขาแบบกินคอลลาเจนกันอะไรแบบเนี้ยอันนี้คนจีนบางคนก็ชอบกินนะที่หนีเคยแนะนำอ่ะที่เป็นกล่องสีชมพูอ่ะชื่ออะไรอ่ะทาแม่ใช่ไหมที่หวดไปซื้อจากเถาเป่าหนีกินอยู่เหรอใช่ค่ะหนีกินเป็นตัวไหนตัวที่เป็นสตรอเบอรี่ปะสีชมพูไปเอามานะมาแล้วอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ชาแม่ไอ้ของไทยเลยว่าใช่มาจากเมืองไทยจ้ะคือหนีได้มาไปหาซื้อที่เถาเป่ากินอันนี้แล้วอ่ะทำให้ผิวของเราได้กินน้ำอ่ะเรียกว่าอะไรอิ่มน้ำเหรอผิวได้กินน้ำคือผิวอิ่มน้ำจริงๆคนจีนอ่ะกินโคลาเจนเนาะคนกินเยอะนะคนกินเยอะแล้วก็มีหลายแบรนด์เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะบอกว่าแนะนำอ่ะไปให้เพื่อนที่หอกินอ่ะเขาก็ไปซื้อเลยจะมันดีใช่ไหมมันเลิศเนาะเหลือแค่3อันละต้องซื้อใหม่ละประมาณ150 มล.อ่ะไหนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวโลชั่นนะคะพี่แหวนเหมือนกินเครื่องลืมอันนี้กินแล้วมันไม่เหมือนเรากินยาเหมือนกินน้ำผลไม้ธรรมชาติเลยนะคะก็ตัวนี้ที่แบบเพชรแนะนำให้แหวนกินใช่ไหมเขาก็จะเป็นตัวคอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมนะคะมีวิตามิน C and E สูงแล้วก็มี G บัคทอนด้วยนะคะแล้วเพชรก็เพิ่งรู้ว่าชาแม่คอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมตัวนี้นะคะได้รับรางวัลอันดับ1จากวัตสัน3ปีซ้อนด้วยนะมีหน้าทำไมบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยแนะนำต่อกันมากเลยภูมิใจในของไทยมากเลยค่ะณจุดนี้ล่าสุดก็ไปถึงจีนแล้วเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อ่ะมันจะทำให้ผิวของเราอ่ะเหมือนแบบอิ่มน้ำเนาะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเนาะมันก็แบบไม่ต้องหาซื้อที่ไหนไกลเลยอ่ะแค่กินอันนี้ชาแม่ก็พอแล้วนะคะนี่พออยากกินเลยอ่ะเห็นนี่กินอ่ะได้กินสิอร่อยจริงๆอ่ะโอ้กินอยู่ไม่ได้ถ้าใครนะคะที่อยู่เมืองจีนอ่ะอยากกินชาแม่นะคะไปหาซื้อได้ในเถาเป่าเลยนะคะเขามีขายอยู่จ้ามาจากเมืองไทยเลยค่ะในเถาเป่ามีขายเลยหรอขนาดมีขายในเถาเป่าแสดงว่าชาเม่ก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะจริงๆเรารู้สึกว่าอันนี้อ่ะเป็นแบบคนไทยไม่รู้อ่ะแต่คนจีนซื้ออ่ะเข้าใจไหมก็คือมันเป็นของดีจากไทยที่คนจีนเขาชอบอันนี้มันมีกี่สูตรคะเรียกว่าสูตรเหรอสูตรมีกี่สูตรคะเขามี4สูตรเลยก็คือจะมีสตรอเบอรี่ที่หนีกินใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบว่าไบโอตินสีม่วงอันนี้ดูแลผมเดี๋ยวบอกกำลังจะมาแนะนำเหมือนกันในช่วงดูแลรักษาผมอ่ะนะแล้วก็จะมีสูตรแบบเบอร์รี่รักษาตาที่ทุกคนเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือรูปที่เพชรเป็นเวอร์ชันที่อยู่จีนเป็นเวอร์ชันหน้ากลมหน้าเป็นกระบังแบบที่แหวนเรียกฉันพอหลังจากกลับจีนมาใช่ไหมคะหลายคนก็สังเกตเห็นว่าหน้าเล็กลงอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งอะหลักๆเลยน่าจะเป็นเพราะเราอะปรับพฤติกรรมการกินตอนอยู่จีนอะทุกคนเพชรกินเก่งมากจริงๆไม่ใช่ถามแหวนดิค่ะคือตอนนั้นกินแหลกมากทุกคนแล้วก็กินแต่ของมันๆทอดๆอะไรใช่ไหมแต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยอ่ะเพชรก็ไม่ได้กินสิ่งเหล่านั้นแล้วทุกคนเข้าใจว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่มีตัดพวกของมันของอะไรแบบนี้ออกไปอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบว่าค่อยๆลดหุ่นตัวเองลงมาได้โครงหน้าก็เลยอาจจะชัดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะส่วนเรื่องหุ่นน่ะเอาจริงอ่ะเพชรเป็นคนที่ไม่ได้ควบคุมหรือว่าเคร่งกับตัวเองในเรื่องนี้มากนะแต่แค่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ค่อยได้กินพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าอะไรที่มันจุกจิกมากอะไรเงี้ยค่ะด้วยสรีระของเพชรเองแล้วอ่ะเป็นคนตัวเล็กที่แบบกินอะไรแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ไปที่พุงเลยมันจะไปที่ขาหรือเหนียงมากกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วนี่ล่ะดูแลเรื่อง
หุ่นยังไงออกกำลังกายไหมก็คือเราต้องสอนนั่งเรียนใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ค่อยมีเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่นี่หนาวมากเลยอ่ะออกไปที่ไหนก็จะมีแต่หิมะก็คือออกกำลังกายอยู่ในห้องแล้วก็ทำแต่โยคะค่ะโอเคมาถึงหมวดที่หว่ออยากจะพูดมากๆเลยเพราะว่าหว่อเป็นคนที่สนใจในเรื่องนี้มากก็คือเรื่องของผมนั่นเองนะคะทุกคนจะเห็นว่าใน YouTube เพชรเนี่ยจะออกคลิปย้อมผมมาค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเพชรเป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนสีผมนะคะและทีนี้ค่ะพอเพชรย้อมสีผมบ่อยขนาดนี้ก็จะมีคนถามเข้ามาอยู่เหมือนกันว่าเพชรดูแลผมยังไงทำไมถึงแบบไม่ได้ดูแห้งเสียขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยเพชรก็จะมาเล่าให้ฟังหลักๆเลยค่ะคนที่แบบกัดสีผมย้อมสีผมนะคะที่จะต้องทำเลยคือทำทรีทเมนต์ค่ะทุกคนซึ่งการทำทรีทเมนต์เนี่ยก็เพชรก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเนาะแบบแรกก็คือไปทำที่ร้านนะคะไปทำที่ร้านเนี่ยเขาก็จะใช้ทรีทเมนต์ที่มีคุณภาพที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์แบบหลายสูตรเนาะบางที่เนี่ยเขาก็จะให้เราแบบไปนั่งในเครื่องอบใดๆบางที่ก็จะแบบว่าใช้ให้เรานอนบนเตียงแล้วก็ใช้เครื่องแบบพ่นออกมามันจะมีหลายแบบแต่ละร้านนะโอ้ยทุกคนทำออกมาแล้วแบบผมดีผมนุ่มสางแล้วแบบเฮ้ยไม่เหมือนกับตอนที่ฉันเพิ่งจะเข้าร้านแต่ข้อเสียก็คือราคามันจะค่อนข้างแพงนะคะพอราคามันแพงใช่ไหมคะมันก็เลยจะมีทรีทเมนต์แบบรูปแบบที่2ก็คือการทำเองนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถไปซื้อทรีทเมนต์จากในห้างอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ได้เลยนะคะอันนี้เพชรถามมาจากช่างทำผมผู้เชี่ยวชาญเลยนะว่าเราจะต้องทำทรีทเมนต์กันบ่อยขนาดไหนเขาบอกว่าช่วงแรกอ่ะต้องทำอาทิตย์ละ3ครั้งแล้วหลังจากนั้นอ่ะพอผ่านไปสักเดือน2เดือนเราค่อยลดเหลืออาทิตย์ละ2ครั้งแล้วเวลาหนีใช้ทรีทเมนต์หรือใช้ครีมนวดอะไรแบบนี้หนีต้องล้างให้สะอาดเลยนะถ้าเกิดไอสิ่งพวกนี้มันตกค้างอยู่บนหนังศีรษะของเราอ่ะมันจะทำให้เราเป็นรังแคมันจะเกิดเป็นรังแครู้จักรังแคไหมไอ้ที่มันเป็นสีขาวๆอ่ะไปเซอร์อ่ะแบบไปเซอร์ที่มันจะเป็นจุดๆๆๆอ่ะอ๋อโถเชี่ยใช่เพราะฉะนั้นเวลาทำทรีทเมนต์หรืออะไรทุกคนต้องล้างออกให้สะอาดนะคะหวอดูเป็นกูรูไหมนี่เป็นแบบมืออาชีพเลยนะ ใช่ไหมเนี่ยกำลังเพิ่งเปลี่ยนสีผมมาอีกเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ย แล้วก็อีกอย่างนึงหนีเป็นไหมว่าเวลาหนีแบบหวีผมแล้วมากวาดพื้นอยู่ดีๆเส้นผมมาจากไหนก็ไม่รู้แบบมาเป็นกองเลยอะไรเงี้ยหว่อก็รู้สึกว่าจริงๆสาวๆหลายคนเนี่ยน่าจะต้องเจอปัญหานี้ที่แบบกวาดอยู่ดีๆโอ๊ยผมมาจากไหนเป็นกองเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันก็ไม่ได้แบบแก่ขนาดนั้นฉันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะหว่อก็เลยแบบค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในเรื่องของผมร่วงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาสู่สิ่งที่ฉันตื่นเต้นมากที่จะพูดต่อไปเพราะว่าฉันจะได้กินแล้ว ตัวนี้นะคะนอกจากจะมีคอลลาเจนไตเปปไทด์ที่เหมือนเป็นเคราตินทำให้ผมสวยแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเขายังเพิ่มไบโอตินเข้าไปเต็มที่เลยนะคะตามที่อย.กำหนดมาให้เลยรวมถึงยังมีพวกสังกะสีโฟลิกวิตามิน B5 ด้วยนะคะสิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะทำเข้าไปทำให้ผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายแล้วก็ผมเงางามด้วยเท่านั้นไม่พอนะคะเขายังใส่อาหารผมเข้าไปอีกค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะข้าวฟ่างเยอรมันนะคะสนหางม้ารวมถึงเมล็ดแฟลกซ์ด้วยนะคะพวกสารสกัดธรรมชาติตรงนี้ค่ะก็จะช่วยให้ผมงอกใหม่แล้วซึ่งผมที่งอกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นผมที่แข็งแรงเงางามด้วยนั่นเองค่ะใน1ซองเนี่ยนะคะก็ให้วิตามินที่เป็นแบบอาหารผมมาถึง18ชนิดเลยด้วยกันเพชรจะชงดื่มอย่างนี้ทานวันละซองเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะกินสูตรที่เป็นบำรุงผมบ่อยเพราะว่าทำสีผมบ่อยค่ะอุ้ยรสบลูเบอร์รี่อร่อยตีจมูกมากเลยเพราะฉะนั้นหาอาหารเสริมมาเป็นตัวช่วยในการบำรุงเส้นผมอีกทางนึงก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าไปทำทรีทเมนต์โอเคมันเห็นผมภายนอกว่ามันเงาสวยมันโอเคขึ้นไม่แห้งฟูแต่ว่าเราก็รู้สึกอยากจะดูแลจากภายในด้วยนะคะให้มันแบบทั้งดูดีเงางามแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะไหนๆแล้วดื่มคอลลาเจนอยู่แล้วอ่ะลองมาอีกสักสูตรนึงละกันก็เป็นสูตรไบโอตินสีม่วงตัวนี้นะคะหลังจากทานมาได้สักพักนึงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเพิ่งจะไปทำสีผมมาแล้วพอมาหวีอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบมันขาดร่วงพรุบติดหวีออกมาเหมือนเมื่อก่อนขนาดนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วว่าถ้าทานไปต่อเนื่องเนี่ยน่าจะช่วยได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะผมสวยคนก็สวยถามหนีเรื่องของเส้นผมบ้างดีกว่าหนีมีวิธีการดูแลเส้นผมอะไรยังไงบ้างคือเราจะทามันค่ะมัน
น้ำมันใช่ค่ะคือเมื่อเราอ่ะสระผมเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเอาผ้าเช็ดตัวแบบนี้เลยทำให้มันแห้งแล้วก็จะทามันพวกนี้แล้วก็ใช้เครื่องเป่าผมนะลมที่แบบร้อนๆน่ะแล้วก็ใช้ลมเย็นน่ะแห้ง 70-80% น่ะก็จะทาน้ำมันอีกครั้งทำวิธีพวกนี้แล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรนะผมของเราจะไม่เหมือนจะทำแบบนี้จะไม่เหมือนแบบเนี้ยแบบมันจะไม่ชี้ฟูใช่ๆวันนี้นะคะเราสองคนก็เอาวิธีการดูแลตัวเองในแบบฉบับของเรามาฝากทุกคนนะคะซึ่งเราสองคนเนี่ยจะมีความต่างกันมากเลยเนาะเพชรจะเน้นประโคมจากข้างนอก นะคะแล้วก็ดูแลจากข้างในบ้างอย่างนี้นะคะส่วนแหวนเนี่ยก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็เน้นดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์คนสองคนที่ต่างกันมากจริงๆถึงแม้ว่าเราอ่ะมีแบบวิธีการที่ดูแลตัวเองอ่ะต่างกันเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเราสองคนอ่ะดื่มอันนี้ชาแม่ทั้งสองเลยนะอันนี้เราคิดว่ามันแบบก็คือหาง่ายแล้วก็ทำง่ายแค่ชอมก็กินได้แล้วเนาะอร่อยด้วยถ้าอยู่จีนน่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ในทาบอเลยนะคะถ้าเราสั่งแล้วเขาก็จะส่งมาให้เลยค่ะมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยู่เมืองไทยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะคะในวันนี้ที่เราคุยถึงค่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบาย